น้องเปรมลูกชายเบนพรชิตาจำมั่มลุกนี้หล่อมากแก้มซาลาเปาขาวๆหน้าฟัดที่สุดจำมั่มหน้าฟัดจริงๆสำหรับทายาทเบอร์3จากครอบครัวฮิรัญยทิติอย่างน้องเปรมลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ซุปตาเบนพรชิตาและมิกบรมวุฒิแถมล่าสุดบนอินสตาแกรมพรชิตาของคุณแม่คนเก่งก็ยังได้ตอกย้ำความน่ารักหน้าฟัดด้วยการโพสต์ภาพถ่ายอัปเดตพัฒนาการของน้องเปรมในโหมดหล่อละมุนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าให้แฟนได้กดไลค์รัวๆพร้อมเขียนแคปชั่นฉลองวันพิเศษเอาไว้ด้วยว่าน้องเปรมครบ3เดือนแล้วครับซึ่งแน่นอนว่างานนี้ไม่เพียงแต่จะมีพี่ป้าน้าอาและคนรักเด็กเข้ามากดไลค์ให้กับความน่ารักของน้องเปรมเท่านั้นแต่บรรดาแม่ๆคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นหนูเล็กก่อนบ่ายวิกกี้สุนิสาและอื่นๆก็ยังเข้ามาร่วมคอมเมนต์ส่งหัวใจให้กับหลานชายสุดหล่ออีกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแฟนๆอีกหลายคนที่ยังคงเป็นห่วงเกี่ยวกับอาการแพ้นมกับไข่ของหนูน้อยเข้ามาส่งกำลังใจและมอบคำอวยพรกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันเรียกได้ว่าฮอตตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวมีเผยอาการน้องเปรมลูกชายคนเล็กแพ้ขั้นรุนแรงสงสารเบนงดอาหารเสี่ยงเอทินพันธ์ง้อออกสื่อแอนทองประสมงอนอะไรเจอคอมเมนต์ตอบกลับไม่รู้จะฮาหรือเห็นใจดีทำเอาแฟนคลับฮาท้องแข็งกันเลยทีเดียวสำหรับวิธีแสดงความรักแบบไม่เน้นโหมดหวานของนางเอกซุปตาแอนทองประสมและนักธุรกิจหนุ่มเอทินพันธ์ตันตินิรันดร์เมื่อล่าสุดฝ่ายชายได้โพสต์ภาพถ่ายและแคปชั่นคล้ายจะเป็นการง้อแฟนผ่านทางอินสตาแกรมอตินภานโดยมีเนื้อหาเล่าถึงที่มาที่ไปของสาเหตุเกี่ยวกับการงอนครั้งนี้ว่างอนอะไรแค่บอกว่าต้องไปล้างก่อนถึงจะได้รูปหลังจากที่เอทินพันธ์โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้ไม่นานก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเห็นอกเห็นใจกันอย่างคึกคักก่อนที่หวานใจตัวจริงอย่างแอนทองประสมจะออกมาตอบกลับใต้โพสเช่นกันว่าไม่ได้งอนแค่รำคาญซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะทำเอาบรรดาแฟนคลับที่รอลุ้นฟังคำตอบพร้อมใจกันหาหนักมากเท่านั้นแต่ทุกคนยังถือโอกาสนี้แซวนางเอกขวัญใจด้วยว่าปากไม่ตรงกับหัวใจตลอดเลยอีอิแอนทองประสมช้อปปิ้งอย่างเพลินในวันหยุดตอนจบพีคมากเจ้าตัวได้แต่หัวเราะแก้เขินแอนทองประสมรักมาราธอน17ปียอมรับรอวันแต่งงานกับเอทินพันธ์มารีเบอร์เนอร์ตอบแซบประเด็นความรักฝากถึงแฟนเก่าอย่าเผือกเรียกว่าถูกจับตาเรื่องความรักอย่างมากสำหรับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์โดยเฉพาะกับหนุ่มพิชกาชัยว่าสรุปแล้วจะใช่แฟนคนใหม่หรือไม่โดยล่าสุดมารีได้ออกเปิดใจในรายการมารีฝากไว้ให้คิดที่ตอบตรงตอบแซบทุกประเด็นเรื่องความรักซึ่งมารีบอกว่ามีแฟนมาแล้ว5คนเวลาคบใครก็จะคบนานและคำถามที่ว่าชีวิตนี้ขาดผู้ชายได้ไหมมารีก็ตอบชัดว่าก็ขาดได้แต่ทำไมต้องขาดด้วยและเคยทะเลาะกับแฟนหนุนแรงที่สุดคือถีบกระจกรถตัวเองแตกและตะโกนว่าไอขีดล่างเงี้ยขีดล่างหนึ่งทำกับขีดล่างหูแบบนี้ได้ยังไงและเมื่อถูกถามว่าจะบอกอะไรกับแฟนเก่าได้หนึ่งคำจะบอกว่ามารีก็บอกว่าเผือกและน่าดูสะใจมากและบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่โสดคนเก่าๆจะวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาบ้างขอโอกาสบ้างซึ่งมารีบอกว่าจบแล้วจบเลยไม่กลับไปวนเวียนอะไรอยู่แล้ว
ตอนคบคือขีดล่างอูให้มึงเต็มที่แล้วแล้วตอนนี้จะเอาอะไรกับขีดล่างอูเพราะฉะนั้นอย่าเผือกข้าเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วจะกลับไปคบเป็นเพื่อนได้หรือไม่ก็ตอบชัดว่าส่วนมากจะไม่และคำถามที่ว่ารักครั้งไหนเจ็บใจที่สุดก็ตอบว่าเป็นครั้งล่าสุดมารีที่ตอบว่ารักด้วยหัวใจมากกว่าสมองรักด้วยหัวใจเราอาจจะเจ็บง่ายเพราะเชื่อว่าถ้ารักด้วยสมองมันจะไม่สุข 100% และเคยเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวตอนมีแฟนครั้งแรกอายุ17ปีและมารีที่บอกว่าเรื่องเดียวที่ไม่ทนคือการมีคนอื่นและปิดท้ายที่ถูกถามว่าจริงไหมที่ตอนนี้มีคนคุยอยู่แล้วก็บอกว่ามันต้องมีอยู่แล้วเปล่าหยุดก่อนรายการมารีเราอยากจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ก็เลยขอไม่ตอบแบบละเอียดแล้วกันดูเหมือนว่ามีแต่คอมเมนต์ของแฟนๆที่เข้ามากดันไลค์และชื่นชมมารีว่าตอบตรงๆเรียวๆไม่สร้างภาพดีเสียดายว่าเวลามันสั้นไปนิดนะจ๊ะมารีคือฟังมารีตอบแล้วเพลินมากจริงๆตามไปกดติดตามรายการมารีฝากไว้ให้คิดกันได้นะทุกคนภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากมารีเบิร์นเนอร์ปิ้งรักใหม่กับพีทกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่า พลอยพันขอกำลังใจเจอเรื่องยากกว่าหาสามีใหม่สัญญาถ้าทำได้จะไม่เป็นแบบนี้อีกยังคงคอนเซ็ปต์คุณแม่อารมณ์ดีเหมือนเดิมเป๊ะสำหรับพลอยพันทวีรัตน์สาวเก่งมากความสามารถที่มีบอดี้การ์ดหนุ่มหล่ออย่างน้องแพนเตอร์และน้องภูมาสองลูกชายที่ช่วยทำหน้าที่เป็นกองหนุนคอยแบ่งปันความสนุกสนานเฮฮามาฝากแฟนคลับบนโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆแต่ทว่าล่าสุดกลับมีเหตุให้คุณแม่คนเก่งต้องลุกขึ้นมาขอกำลังใจบรรดาแฟนคลับผ่านทางอินสตาแกรมแอดเพอร์พลอยเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังในปี2021ด้วยการตั้งเป้าลดน้ำหนักทวงคืนหุ่นฟิตพร้อมกับโพสต์ภาพถ่ายเปิดโปรเจกต์ขณะเข้าโหมดสาวเฮลตี้ยืนโพสต์ท่าสวยๆในชุดออกกำลังกายให้แฟนๆได้ส่องกันแบบเต็มสองตาเท่านั้นไม่พอเพราะไม่เพียงแต่พลอยพันจะเขียนแคปชั่นขอกำลังใจเท่านั้นแต่แฮชแท็กจบท้ายโพสต์ดังกล่าวที่บอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าหาสามีใหม่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องพุงยุบยากเนี่ยล่ะก็ยังทำให้แฟนหลายคนหาท้องแข็งไปกับความขี้เล่นอารมณ์ดีของคุณแม่ลูกสองอีกด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะจ๊ะถ้าก้อนนี้ยุบลงไปได้แม่สัญญาว่าจะไม่เป็นคนมูทะลุกับเรื่องกินอีกแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าหาสามีใหม่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องพุงยุบยากเนี่ยล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮึบงานนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวพลอยด้วยอีกแรงนะคะคุณแม่สู้ๆพลอยพันรีบชี้แจงกอดดราม่าถูกชาวเน็ตติแคปชั่นแซวลูกชายไปมากพลอยพันจมูกใหม่มาแล้วสวยสดใสหน้าเด็กลงมากซาร่าเผยหนุ่มในสเปคที่ชอบไม่ขอคนหล่อเพราะพังตลอดแค่ไม่ขี้งกถามจะมีไหมซาร่าคาซิงกินี่เผยหนุ่มในสเปคที่ชอบไม่ขอคนหล่อเพราะพังตลอดแค่นิสัยดีหล่อตลกและไม่ขี้งกพร้อมผู้ติดตลกถามกลับจะมีไหมเปิดโอกาสให้บรรดาแฟนคลับได้เข้ามาถามไถ่ถึงคำถามที่อยากรู้ตลอดสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่และลูกน้อยสุดน่ารักทั้งสองคนอย่างน้องแม็กเวลและน้องเอมิลี่ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในวัยน่ารักและอยากรู้อยากเห็นอ่านข่าวซาร่ายอมถอยยื่นข้อเสนอไหมปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวรูดซิปปากเรื่องว่าดิมอ่านข่าวซาร่าเปิดใจปมโซเชียลสงสัยลั่นเลิกถาม
เรื่องพ่อของลูกเชิดใส่โดนแฟนอ่อยเพื่อนอ่านข่าวแรงมาแรงกลับซาร่าตอบกลับเจ็บจี๊ดถูกถามให้แม่กูเอลเข้าเต้าสมควรเหรอล่าสุดซาร่าโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นช่องทางในการพูดคุยกับแฟนคลับรวมถึงเปิดโอกาสให้แฟนคลับส่งคำถามที่อยากรู้เช่นเคยโดยครั้งนี้ซาร่าเลือกคำถามที่ชาวเน็ตอยากให้ว่าชอบผู้ชายแบบไหนซึ่งซาร่าตอบตรงชัดเจนว่าหล่อแต่ที่เลือกมาพังตลอดต่อจากนี้ไปขอดูนิสัยก่อนละกันส่วนนิสัยและลักษณะก็ชอบสุภาพบุรุษไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มมากอ่อนโยนไม่ขี้งกสุภาพหน่อยรักสะอาดมารยาทดีสูงมีรสนิยมเป็นคนอารมณ์ดีมีความตลกชอบคนดีจิตใจดีพร้อมทิ้งท้ายติดตลกว่าจะมีไหม